ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันทําให้เด็กที่เขาเรียนเพิ่งจบมัธยมมาหรือว่าเพิ่งจากเพื่อนมาแล้วก็มาสู่เหมือนครอบครัวใหม่ครับก็จะได้รู้จักกับรุ่นพี่รู้จักกับอาจารย์รู้จักกับสถานที่ที่เราจะต้องมาอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็วัฒนธรรมที่เราจะไปอยู่เป็นยังไงบ้างแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์เนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่กับผมอยากให้มีนะเพราะว่ามันเป็นแบบหลายๆมหาวิทยาลัยเค้าก็บางที่มันขึ้นอยู่กับรุ่นพี่ขึ้นอยู่กับธรรมเนียมที่แล้วแต่คณะอะไรอย่างเงี้ยครับบางที่ที่แบบเอ้ยเค้าต้องมีการรับน้องโหดแต่โหดของเค้านี่อาจจะไม่ได้แบบโหดกับรุ่นน้องแต่เหมือนทํานองแบบกิจกรรมเค้ามีความเคี่ยวความเป๊ะความตรงต่อเวลาประมาณเนี้ยครับมันก็จะทําให้ผมว่ารุ่นน้องเนี่ยจะสามารถเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนั้นได้ครับการรับน้องเราก็จะเน้นกันแบบพี่แบบน้องแบบครอบครัวเราจะไม่แยกว่าเอ้ยเนี่ยเรารุ่นพี่รุ่นน้องนะแต่เราจะใช้คําว่าเป็นพี่น้องกันเหมือนคนในครอบครัวกันแน่นอนการต้อนรับคนในครอบครัวของเราครั้งแรกเนี่ยเราก็จะต้องทําให้เขาประทับใจและที่สําคัญก็คือรับรู้ถึงความอบอุ่นที่ว่าบ้านหลังนี้ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ที่มีให้กับเขาค่ะในการรับน้องที่รุนแรงอ่ะคิดว่าไม่สมควรที่จะมีเพราะว่าน้องเองอ่ะเขาก็แบบมีร่างกายมีจิตใจเหมือนเราแล้วก็ลองคิดกับกันว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นใช่กิจกรรมก็เลยแบบว่าควรที่จะเน้นไปทางสร้างสรรค์มากกว่าเพื่อที่จะให้น้องอ่ะสนุกกับการที่รุ่นพี่อ่ะรับเราแล้วก็ให้เห็นว่ารุ่นพี่ก็มีความอบอุ่นอบอ้อมอารีต่อน้องอ่ะค่ะสำหรับผมนะครับการรับน้องก็เป็นมันมี2มุมมองครับผมเป็นทางลบแล้วก็ทางบวกแต่สำหรับผมคือมองไปทางบวกเป็นการรับน้องที่สร้างความสามัคคีครับผมแล้วก็ถ้าจะเป็นการสร้างความสร้างสรรค์ในการรับน้องก็ผมคิดว่าควรจะจัดกิจกรรมแบบการจิตอาสาอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เพิ่มความสามัคคีโดยการเล่นกิจกรรมที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ทำร้ายร่างกายของน้องมากเกินไปครับก็คิดว่าการรับน้องเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ก็คือการรับน้องเป็นต้องรุ่นพี่ต้องให้ความรักกับรุ่นน้องนะครับแล้วก็การรับน้องที่ดีก็คือมันต้องแบบว่าใช้ความเข้าใจแล้วก็ไม่ตวาดใส่กันไม่ใส่อารมณ์ใส่กันแล้วก็อย่างในมหาลัยตอนนี้คือในมหาลัยธุรกิจบัณฑิตก็จะมีการสนับสนุนให้รุ่นพี่ไม่พารุ่นน้องไปรับน้องต่างจังหวัดซึ่งเป็นการเซฟร่างกายเซฟชีวิตของน้องด้วยครับ